อดีตคนรักของนายเอมมี่บัตทอมบรูเคยโพสต์เอาไว้นะครับท่านผู้ชมในไอจีของเธอว่าสงสารเหยื่อคนต่อไปตอนที่เธอโพสต์นั้นคงเป็นเรื่องในเกี่ยวกับชีวิตรักของนายเอมมี่ที่เรียกได้ว่าล้มเหลวแล้วก็ล้มลุกคุกครานมาโดยตลอดเธอคงไม่คิดนะครับว่าคนที่เธอสงสารก็คือเหยื่อรายต่อไปของนายเอมมี่นั้นณวันนี้ว่ากันว่าชื่อว่าลูกไม้เนี่ยจะประสบชะตากรรมที่หนักหนาสาหัสกว่าเธอยิ่งนักครับสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรักให้กับผู้ชายอย่างเอมมี่นั้นเนี่ยการมีผู้หญิงคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องเสียอกเสียใจแค่เรื่องของความประพฤติหรือพฤติกรรมของผู้ชายคนนั้นแต่สำหรับลูกไม้นั้นว่ากันว่าเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของเอมมี่เผชิญชะตากรรมยิ่งกว่าพฤติกรรมของการนอกใจนั่นก็คืออาจจะมีเรื่องคดีความติดคุกติดตารางเข้ามาด้วยดูแบบนี้แล้วเป็นอุทาหรณ์ครับต้องถอนหายใจยาวๆครับว่าบรรดาผู้หญิงที่ต้องรับเคราะห์รับกรรมกับนายเอมมี่นั้นเนี่ยต้องถือว่ารอดพ้นจากนายเอมมี่มาได้เนี่ยถือว่าทำบุญไว้เยอะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเบตินชาติกุลครับ Talk to Way ครับผมต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนที่จะนิยมชมชอบเรื่องของก็สิบเรื่องซุบซิบเรื่องชีวิตส่วนตัวของใครต่อใครนะครับวันนี้ก็ช่างใจอยู่นานว่าจะหยิบยกเอาเรื่องนี้มาพูดกับท่านผู้ชมดีไหมแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องตัดสินใจครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของนายเอมมี่โดยเฉพาะเรื่องรักๆใคร่ๆคบคนนู้นเลิกคนนี้มีปัญหาระหองระแหงล้มลุกคุกคลานมีชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวสงสารก็แต่ลูกสาวนั่นแหละครับที่ต้องมารับเคราะห์รับกรรมไปกับสิ่งที่ตนเองนั้นไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นไว้แม้แต่น้อยถามว่าที่เอาเรื่องนี้มาเล่าวันนี้เพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะมีเหตุผลตอกย้ำให้ท่านผู้ชมได้ทราบครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอมมี่สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกไม้ที่เป็นคนที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของเอมมี่นั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะ2คนนี้ครับนี่คือปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่อีกเป็นจำนวนมากเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้นัยยะลึกๆนัยยะสำคัญนั้นมันเป็นอย่างไรอ่ะเรื่องของเรื่องมาจากการข่าวนะครับของการเข้าไปจับกลุ่มตัวของผู้ร่วมก่อเหตุคนหนึ่งที่มีข่าวว่าร่วมกระทำการอุกอาจเผาพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับนายเอมมี่ด้วยหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงเมื่อคืนมีข่าวว่าสามารถจับตัวได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่วันนี้ล่าสุดมีข่าวว่าสามารถหลบหนีไปก่อนเหตุผลที่หลบหนีไปก่อนเพราะว่ากำลังจะหนีไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็กำลังจะเอาตั๋วเครื่องบินเนี่ยไปเช็คอินแต่มีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่าอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ตม.ห้ามออกนอกประเทศทางเจ้าตัวก็เลยไหวตัวทันแล้วก็ทิ้งสัมภาระหลบหนีออกไปได้ตอนที่ผมทำคลิปนี้อยู่นี้กำลังเข้าใจว่ามีการตามตัวกันอยู่ผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าลูกไม้ครับชื่อจริงชื่อว่ายานิสาเป็นนิสิตปี2อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องราวประวัติของเธอนั้นเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดที่กลายมาเป็นผู้ต้องหาที่น่าดีก็สลับซับซ้อนกับท่านผู้ชมคงจะต้องไปว่ากันอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากทราบนะครับแต่เมื่อมีข่าวนี้ออกมาปรากฏว่าวันนี้แม่ของนายเอมมี่ออกมาบอกครับว่ายานิสาเนี่ยหรือลูกไม้เนี่ยไม่ใช่แฟนของเอมมี่เอมมี่ยังเป็นโสดเรื่องของเรื่องเมื่อคุณแม่ของนายเอมมี่ออกมาพูดก็เลยทำให้เกิดความสนใจใคร่รู้ครับ
ผมปกติเป็นคนที่ไม่อ่านเรื่องของดาราไม่ได้ติดตามชีวิตรักของดาราเลยนะครับก็คือไม่รู้เรื่องของดารามาก่อนเลยปรากฏว่าก็มีน้องมาบอกว่าเอมมี่เนี่ยเมื่อก่อนเขาเคยเป็นข่าวมาดังมาแล้วครั้งหนึ่งนะตอนที่เขาเลิกกับแฟนที่มีลูกด้วยกันเนี่ยนะผมบอกเหรออ้าวก็เรื่องราวเป็นมายังไงน้องก็เขาเลยเล่าให้ฟังครับพอเขาเลยเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็เลยโอ้โหแบบตกใจครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับก็อาจจะตกใจหรือว่าอาจจะเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยหรือนะแต่หลายท่านอาจจะเฉยๆนะครับเพราะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ดาราเขาก็เป็นกันแบบนี้ผมไม่ทราบนะครับแล้วแต่ท่านลองพินิจพิจารณาแล้วกันไปดูกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือไม่รู้เป็นเพราะว่าความเป็นนักร้องซึ่งเป็นนักร้องที่ก็ไม่ได้โด่งดังมากมายนะครับนะมีชื่อเสียงอยู่ในระดับหนึ่งมีคนรู้จักอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็พอมีชื่อเสียงแต่ชีวิตเรื่องของความรักใคร่ๆนั้นเนี่ยถือว่าโชคโชนมากครับนะและเป็นความโชคโชนชนิดที่แต่ละครั้งเนี่ยนะฮะต้องมีเรื่องต้องมีเหตุให้ฝ่ายผู้หญิงต้องแสดงความเสียอกเสียใจกันแบบนะฮะอ้าวนะฮะว่ากันว่านะครับเอมมี่เนี่ยได้มีแฟนอยู่ก่อนคนแรกเนี่ยเป็นคนนอกวงการไม่มีคนรู้จักมากนะแต่คนที่มาคบกันแล้วก็สนิทสนีกันมากถึงขนาดว่าแต่งงานกันแล้วก็มีลูกออกมาด้วยกันก็คือแฟนที่ชื่อว่าไอด้าว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีความสัมพันธ์กันนะครับก่อนแต่งงานจนถึงขั้นมาต้องมาแต่งงานด้วยกันแต่ต่อมากับท่านผู้ชมนะฮะก็มีประเด็นขึ้นมาว่าคุณไอด้าเนี่ยก็จับได้ว่าเอมมี่เนี่ยมีพฤติกรรมนอกใจตัวเองเพราะว่าด้านหนึ่งบอกว่ามีพาใครที่ไหนก็ไม่รู้นะครับนะมานอนที่บ้านขณะที่อีกข่าวสายหนึ่งก็บอกว่าคุณไอด้าเนี่ยพบชุดชั้นในของผู้หญิงในบ้านก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นขึ้นมาทำให้เกิดเขาเรียกว่าระหองระแหงกันนะครับนะและคุณไอด้าก็เลยแยกตัวออกมาแล้วก็มามีแฟนใหม่คุณไอด้ามามีแฟนใหม่ชื่อว่าเบนนะครับขณะที่คุณเอมมี่ก็เป็นนักร้องอยู่นะครับตอนนั้นก็ยังอยู่ในเส้นทางชีวิตสายเดิมผู้หญิงคนที่บอกว่าเป็นมือที่3ที่ทำให้ชีวิตครอบครัวของเอมมี่ต้องพังทลายลงนี้ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับแต่ข่าวคนที่เป็นข่าวคนต่อมาว่าคบกับเอมมี่อยู่แล้วก็ต้องเก็บช้ำระกำใจก็คือวีโอเลตโอ้โหผมก็เฮ้ยเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่คือในบรรดาทั้งหมดนะครับคนที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยผมก็รู้จักแค่วีนี่แหละครับคนเดียวเพราะอาจจะเคยเห็นร้องเพลงนะครับอาจจะเคยเห็นดูเล่นหนังแล้วก็ที่เป็นข่าวประเด็นล่าสุดก็คือการที่ออกมาสนับสนุนม็อบนะครับก็อาจจะมีความคิดทางการเมืองคล้ายๆกับเอมมี่อยู่ฝากฝั่งเดียวกันแต่ไม่รู้ว่า2คนนี้ก็เคยคบหากันปรากฏว่าการคบหาระหว่างเอมมี่กับวีนั้นเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่อ้าวไม่ต้องอื่นไกลครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับมีน้องเขานำมาให้ดูนะครับเป็นการโพสต์ของเอมมี่เองเขาบอกว่าความจริงผมกับวีเราเคยคบกันมาได้ปีกว่าๆตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วครับการที่วีต้องออกมาโกหกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราเป็นเพราะผมเป็นคนเริ่มต้นไว้เองผมขอให้น้องปิดมาตั้งแต่แรกผมทำเพื่อปกป้องน้องเขาแต่ในอีกทางหนึ่งผมก็ยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าผมก็ทำไปเพราะปกป้องตัวเองเหมือนกันจนบางครั้งน้องเองรู้สึกว่าผมไม่ให้เกียรติและอึดอัดทุกครั้งที่ต้องโกหกต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนผมออกมาพูดเพราะแน่นอนว่ามีคนไม่น้อยที่รับรู้ความสัมพันธ์จริงๆของเราและการที่มีคนออกมาต่อว่าน้องโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงเกี่ยวกับการปกปิดเรื่องของเรานั้นมันทำให้ผมไม่สบายใจผมเลยออกมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแก้ไขในสิ่งที่ผมเริ่มเอาไว้ถือว่าเป็นการขอโทษ
ที่ทำให้น้องวีต้องเดือดร้อน #hemmy นะครับและหลังจากนั้นนะครับคุณวีนะครับ Violet นะครับก็ได้บอกว่ารู้สึกโล่งใจครับที่เอมมี่นั้นได้โพสต์เคลียร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างของทั้งสองคนนะครับที่ผ่านมานั้นอึดอัดมากไม่อยากจะโกหกใครแต่ต้องปิดเรื่องความสัมพันธ์เอาไว้เพราะเป็นเรื่องข้อตกลงตอนคบกันทั้งที่เรื่องนี้ผ่านมา3เดือนแล้วอยากให้ทุกอย่างจบไม่มีการรีเทิร์นขอโทษทุกคนที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดทุกอย่างออกมานี่คือกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างเอมมี่กับวีโอเลตครับแต่ไม่จบเท่านั้นครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับเมื่อเอมมี่เลิกกับวีไวโอเลตก็มาคบกับเป็นเขาเรียกว่าบ็อกเกอร์สาวสายบิวตี้อีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าใส่ไม่นานครับท่านผู้ชมนะครับก็มีประเด็นปัญหาขึ้นมาอีกเมื่อใส่เนี่ยนะครับจับได้ว่าเอมมี่นั้นเนี่ยน่าจะนอกใจตัวเองมันเลยมีประเด็นนะครับนะฮะก่อนหน้านี้นักร้องหนุ่มเอมมี่เดอะบอททอมบลูคบหาดูใจอยู่กับบ็อกเกอร์สาวใส่ปนัสยามีภาพน่ารักของทั้งคู่กับน้องลัลลาเบลลูกสาวของเอมมี่ออกมาเห็นบ่อยครั้งใน IGจู่ๆก็มีการโพสต์ข้อความในจีของเธอคือของคุณไซนะครับว่าสงสารเหยื่อคนต่อไปพร้อมกับแคปชั่นว่าสงสารแฮชแท็กเห็นกันแล้วแฮชแท็กไม่ต้องถามเยอะนะแฮชแท็กเตือนกันไปพร้อมกับลบรูปคู่เอมมี่ใน IG ทิ้งทั้งหมดที่แซ่บกว่านั้นคือน้องวีวิโอเลตที่เคยคบกับเอมมี่อยู่ระยะหนึ่งมาก่อนหน้านี้ได้มากดไลค์โพสต์นี้ของไซด้วยครับท่านผู้ชมส่วนเอมมี่เองก็มือลั่นโพสต์รูปขณะกำลังยื่นดอกไม้ให้สาวผมสั้นคนหนึ่งที่มองเห็นแต่ด้านหลังของเธอพร้อมแคปชั่น Enjoy รูปดังกล่าวมีคนลบเอาไว้แล้วแต่มีคนแคปเอาไว้ทันล่าสุดนั้นเอมมี่โพสต์เฟซบุ๊กเป็นวิดีโอความยาว8นาทีถึงลูกสาวตอนหนึ่งพูดว่าเมื่อลูกโตขึ้นรับรู้ข่าวสารได้ลูกจะได้รู้ว่าพ่อมีชื่อเสียงในทางด้านไม่ดีพ่อไม่อยากให้ลูกอายที่ต้องเกิดมาเป็นลูกพ่อพ่อจึงอยากขอโทษลูกไว้ก่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นโดยเอมมี่พูดไปน้ำตาคลอไปบางครั้งก็ร้องไห้ทำให้หลายคนเป็นห่วงว่าเอมมี่อาจเป็นโรคซึมเศร้าส่วนไอด้าอดีตภรรยาของเอมมี่แม่ของลัลลาเบลซึ่งเป็นแฟนอยู่กับนายแบบหนุ่มเบนนะครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าไม่เห็นรูปใน IG มานานเกือบ3เดือนแล้วเป็นรูปคู่นะครับที่ไม่เห็นนะครับล่าสุดที่ไอด้าลงรูปคู่กับเบนก็คือเดือนกุมภาพันธ์ตอนไปโรงเรียนงานของน้องลัลลาเบลนะครับเนี่ยแต่ในรูปนั้นเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า My Forever Brother ก็คือเป็นพี่ชายตลอดไปเหมือนบอกเบนไหนว่าทั้งคู่นั้นมีสถานะเป็นแค่พี่น้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมนะนี่คือเรื่องราวท่านลองพิจารณาดูเองแล้วกันนะครับนะฮะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่ผมคิดว่าสำหรับชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับการจะรักกับใครการจะเลิกกับใครความเจ็บปวดความสูญเสียความไม่อยากที่จะประสบพบเจอกับเรื่องเสียใจนั้นเนี่ยในช่วงที่ต้องมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งเลิกรากันไปนั้นเนี่ยนะไม่มีใครอยากเจอหรอกครับในชีวิตจริงนะครับทุกคนอยากจะมีชีวิตอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีความมั่นคงของชีวิตทั้งนั้นแต่สิ่งที่ผมว่ามานั้นนะครับเรื่องความมั่นคงเรื่องของความรักเรื่องของความจริงใจเราแทบจะไม่เจอในชีวิตของนายเอมมี่บอททอมบลูเลยและไม่รู้ว่าผู้หญิงกี่คนต่อกี่คนนะครับที่นายเอมมี่เบิร์ตัมบรูนั้นเนี่ยทำให้ต้องเสียใจทำให้ต้องหลั่งน้ำตาที่สำคัญที่สุดผู้หญิงคนหนึ่งก็คือลูกสาวของตัวเองนะครับนายเอมมี่ก็ทำได้นะครับแค่ออกมาขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกพูดจาเดิมๆแต่สุดท้ายก็กลับไปมีพฤติกรรมแบบเดิมเอมมี่เลิกกับไซเนี่ยประมาณปี61-62ครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีข่าวนะครับว่าไปคบหาอยู่กับใครอะไรที่ไหน
ก็เป็นช่วงเวลาที่ก็จะว่าเอมมี่เริ่มมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็จนสุดท้ายล่าสุดนะครับที่มาเจอกับกรณีของลูกไม้ยานิสานะครับซึ่งน่าแปลกครับท่านผู้ชมลูกไม้ยานิสาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นเด็กที่เรียกว่าเด็กเรียนเด็กเรียบร้อยพอเข้ามาตั้งกลุ่มร่วมกลุ่มเป็นหัวหน้ากลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวเท่านั้นแหละครับเปลี่ยนจากคนเรียบร้อยจากหน้ามือเนี่ยเป็นโอ้ยไม่รู้จะเปรียบเทียบเป็นอะไรนะครับท่านลองเปรียบเทียบกันเองกันนะครับดูรูปที่เห็นนี่นะฮะเนี่ยมีคนไปนำมาเปรียบเทียบกันให้ดูแทบไม่น่าเชื่อครับว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าสถานะที่มาคบเกี่ยวอยู่กับนายเอมมี่นั้นเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรแต่สถานะที่ชัดเจนณขณะนี้ก็คือว่าสถานะผู้ต้องหาสถานะผู้ร่วมก่อเหตุซึ่งผมก็นึกถึงคำพูดของคุณไซนะครับที่เป็นอดีตแฟนนะต้องเรียกแบบนั้นละกันของคุณเอมมี่ว่าสงสารเหยื่อรายต่อไปผมคิดว่าตอนที่คุณไซโพสต์อันนี้อาจจะสงสารเพราะว่าอาจจะมีผู้หญิงที่โดนเอมมี่หลอกอีกในเรื่องของความรักนะครับคงไม่คิดว่าจะมีผู้หญิงซึ่งต้องมาตกชะตากรรมรับกรรมรับความลำบากกับเอมมี่ถึงจะขั้นต้องไปก่อคดีติดคุกติดตารางด้วยนี่แหละครับนะฮะชีวิตที่มันผันเปลี่ยนไปเมื่อทั้งสองคนมายุ่งเกี่ยวมาวุ่นวายมาคล้องแวะกับไอ้พวกที่คิดไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรู้ไม่เท่าทันไอ้พวกนี้ถูกไอ้พวกนี้หลอกใช้สุดท้ายแล้วนะครับนะเมื่อย้อนไปดูคำพูดว่าสงสารเหยื่อรายต่อไปเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าบรรดาผู้หญิงที่รอดพ้นจากนายเอมมี่มาได้เนี่ยก็ต้องถือว่าผมต้องถือว่าน้องๆทำบุญเอาไว้เยอะนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่รู้ว่าถ้ายังคบอยู่กับเอมมี่อยู่เนี่ยจะโดนลากพาไปนะครับตกประกรรมลำบากหรือตกนรกขุมไหนก็ไม่รู้นะครับหรือก็ยังเพื่อนอาจจะบอกก็ว่าน้องวีโอเลตนะครับก็มีความคิดคล้ายๆกับเอมมี่เหมือนกันก็ระวังนะครับนะดูของเอ็มดูกรณีเอมมี่เป็นตัวอย่างดูกรณีของลูกไม้เป็นตัวอย่างเอาไว้ครับนะฮะมีความคิดความอ่านนะครับจะเชื่อใครอะไรอย่างไรก็ต้องมีความรู้ต้องมีปัญญาต้องมีสติที่จะเท่าทันกับคนที่เอาข้อมูลที่เราไม่ได้รู้แจ่มแจ้งไม่ได้รู้จริงมาบอกกับเราด้วยเรื่องที่ผมเล่ามานะครับผมต้องเรียนทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับว่าผมเนี่ยไม่ค่อยอยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัวนะแต่เรื่องนี้จริงๆแล้วผมคิดว่ามันกำลังสะท้อนถึงค่านิยมบางอย่างของยุคสมัยผมต้องบอกตรงๆนะครับว่าผมเข้าใจไม่ได้หรอกครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตในเอมมี่ความล้มเหลวความล้มละลายของชีวิตความล้มละลายของครอบครัวผมบอกจริงๆเนี่ยผมอ่านแล้วผมอ่านด้วยความเศร้าใจนะครับรู้สึกสงสารอย่างเดียวคือสงสารลูกสาวเขาครับผมคิดว่ายังโชคดีนะครับที่ลูกสาวของคุณเอมมี่ยังมีคุณแม่ที่คอยช่วยเหลือประคับประคองชีวิตเธออยู่แต่หลังจากนี้ผมต้องเรียนนะครับคุณไอด้าครับเรื่องมันจะประเดประดังเข้ามาในชีวิตของน้องลาลาเบลแน่นอนครับเพราะว่ายังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคือพ่อของลูกตรงนี้ต้องช่วยกันอธิบายช่วยกันทำความเข้าใจว่านะครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นประคับประคองครับถือว่าหนักหนาสาหัสนะครับชีวิตที่เป็นแบบนี้ของคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นนี่นะครับคนที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ผมต้องมาแล้วครับต้องยกตัวอย่างอาจารย์สุวินัยนะครับเนี่ยอาจารย์สุวินัยบอกว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารครับใครไม่เข้าใจลักษณะของยุคข้อมูลข่าวสารว่าแตกต่างกับยุคทุนนิยมเนี่ยเป็นความแตกต่างที่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องความบิดเบี้ยวในการรับรู้ผิดเกี่ยวกับตัวเองคนที่ไม่เข้าใจก็มีโอกาสจะเข้ารกเข้าพงหมดอนาคตกลายเป็นสวะทางประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนในยุคทุนนิยมลักษณะพิเศษของมันก็คือทำให้ทุกอย่างกลายเป็นสินค้าไม่ว่าเรือนร่างความรักเซ็กส์ล้วนกลายเป็นสินค้าหมดนี่คือการลดทอนความเป็นมนุษย์เอเลียนเนชั่นของยุคทุนนิยมแต่ในยุครุ่งอรุณของยุคข้อมูลข่าวสารอย่างปัจจุบันนอกเหนือจากกระบวนการที่ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นสินค้าแล้ว
พัฒนาการของเทคโนโลยีสื่อสารโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทุกชนิดยังทำให้การโอ้อวดตัวเองหรือเซลฟ์เอ็กซ์เพรสชั่นกลายเป็นทางลัดที่สั้นที่สุดในการโด่งดังชั่วข้ามคืนสร้างความร่ำรวยอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านเอเจนต์หรือคนกลางใดๆเหมือนในยุคทุนนิยมแต่การโอ้อวดตัวเองของคนรุ่นใหม่ก็เป็นดาบสองคมโดยเฉพาะเมื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบสุดโต่งเพราะมันจะเกิดกระบวนการบิดเบี้ยวในการรับรู้ผิดๆของตัวตนโดยไม่รู้ตัวเองเพราะเจ้าตัวเริ่มพร่ามวลในการรับรู้จนไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงในโลกโซเชียลกับความเป็นจริงในโลกจริงที่เจ็บปวดจริงและติดคุกจริงได้เคสของลูกไม้ยานิสาถือเป็นตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมล่าสุดว่าคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างโลกความเป็นจริงในโซเชียลกับโลกที่เป็นจริงในโลกจริงที่เจ็บปวดจริงติดคุกจริงได้เคสก่อนหน้าลูกไม้ยานิสาก็คือเคสของน้องมายปลดแอกว่าไปแล้วยังจะมีเคสแบบนี้อีกเป็นจำนวนมากเพราะรับผลกระทบเชิงลบเต็มๆจากความไม่รู้ทันยุคข้อมูลข่าวสารนั่นเองผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และความคิดย่อมรับมือกับเรื่องแบบนี้ได้ดีกว่าคนรุ่นใหม่เพราะสามารถยืนอยู่กับความเป็นจริงในโลกจริงได้นี่แหละครับอาจารย์สุวินัยก็ได้พูดมานะครับเป็นความจริงที่เกิดขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่สำหรับเด็กรุ่นใหม่เกิดมาในโลกของยุคข้อมูลข่าวสารนะครับความหยาบกระด้างของชีวิตนั้นเนี่ยมันดำรงอยู่ไม่ว่าจะในยุคไหนนะครับแต่ความเปราะบางในการรับมือนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าคนรุ่นผมหรือคนรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยจะดีเลิศกว่าคนยุคปัจจุบันหรือคนรุ่นใหม่นะครับแต่ด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราผ่านกันมาบทเรียนของชีวิตนะครับความกระหน่ำซ้ำเติมความกระหน่ำซ้ำซ้อนของชีวิตความเจ็บปวดรวดร้าวมันทำให้เรามีความกล้าวมีความหยาบมีความแกร่งที่จะรับมือกับความเป็นจริงของโลกได้และไม่หลงไปกับความมีตัวตนบนโลกโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นตัวตนที่ไม่มีอยู่จริงถ้าเชื่อเป็นพุทธศาสนาตัวเราจริงๆความเป็นตัวเราจริงก็ไม่มีอยู่แล้วครับไอ้ยี่ไอ้ตัวตนในโซเชียลมีเดียไอ้พวกอวตารในตัวที่อุปโลกขึ้นมายอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรมันก็ยิ่งไม่มีใหญ่นั่นคือโลกสมมุติที่ซ้อนลงไปในสมมุติเราควรที่จะรู้เท่าทันมันนะครับแล้วก็เท่าทันกับมันอย่างมีสติทำสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะในโลกจริงหรือในโลกโซเชียลมีเดียนั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์สุขกับคนใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมมากที่สุดเท่าที่กำลังของตัวเองจะทำได้โดยไม่หลงไปยึดติดกับความสำเร็จหรือความดีความเด่นความได้ที่ปรากฏขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียนี่คือความต่างกับระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าซึ่งก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าทำไมมองไปที่ชีวิตของนายเอมมี่บรัตทอมบรูซึ่งก็เป็นเจเนอเรชันของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่เอมมี่ไม่ใช่แค่ลูกไม้ไม่ใช่แค่วีโอเลตครับต้องระวังครับในการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ต้องระวังครับที่จะไม่ให้ใครมาเอาชีวิตเราไปใช้ไม่เช่นนั้นก็จะเหมือนกับเอมมี่เหมือนกับลูกไม้นี่แหละครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย